พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถสปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่น CBR150R โฉมใหม่ของปี2017ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้ในช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าโฉมใหม่ของ CBR150R นั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่ทำไม Honda ถึงไม่เปิดตัวเสียทีนะครับเกิดอะไรขึ้นกับ Honda ในขณะนี้ทุกคนต้องการคำตอบอย่างมากครับจากการเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda มาอย่างต่อเนื่องในช่วง1ปีที่ผ่านมาภายหลังการเปิดตัว CBR150R โฉมนี้นะครับเป็นโฉมที่อินโดนีเซียเปิดตัวครั้งแรกวันที่14กุมภาพันธ์2559นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า1ปีกับ2เดือนต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าโฉมใหม่ของอินโดนีเซียนั้นจะไม่นำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนเหตุเพราะว่าได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับโฉมใหม่นี้ไม่สามารถต่อกรกับ YZF-R15 ที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา Honda มีแผนที่จะพัฒนา CBR150R โฉมใหม่ขึ้นในเมืองไทยโดยเน้นถึงความแตกต่างและความเหนือชั้นที่ต้องเหนือกว่า YZF-R15 ให้ได้นั่นก็คือการใช้โครงสร้างตัวถังแบบท่อเหล็กเหลี่ยม Upside Down หน้าและ Swing Arm รูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ท่อเหล็กกล่องทั่วไปซึ่งแตกต่างไปจาก CBR150R โฉมนี้ที่อินโดนีเซียที่ยังคงใช้โครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมและไม่มีอัพไซด์ดาวดังนั้นนะครับใครหลายคนที่เฝ้ารอคอย CBR150R โฉมใหม่ต้องรอคอยกันต่อไปเพราะว่าโฉมนี้จะไม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอน 100% แล้วอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของโครงสร้างตัวถังนั้นมีแนวโน้มว่า Honda จะเปลี่ยนไปใช้ท่อเหล็กกลมแบบทัชเฟรมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถร่วมกันกับรถสปอร์ตคลาสสิกได้ดังนั้นต้องจับตามองกันต่อไปครับว่า Honda CBR150R โฉมใหม่จะมีโครงสร้างตัวถังแบบใดกันแน่มาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ